จะมาเรียนเสื้อตัวนี้กันนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอตั้งนะคะเจาะหลังสวมศีรษะนะคะทีนี้สิ่งที่ผ่าจะมาแบ่งปันก็คือตรงนี้จะเป็นเกล็ดนะคะที่เห็นนะคะที่เห็นเป็นเงาๆนี่เป็นเกล็ดและที่เห็นเป็นดำๆตรงนี้ก็คือลูกไม้นะคะเราจะใช้ลูกไม้ตารางแทรกนะคะลูกไม้แบบนี้นะคะเราจะแทรกเป็นตรงนี้สลับกับการตีเกล็ดนะคะส่วนแขนนะคะมันจะเป็นแขนที่เปิดเราจะเคยเห็นที่ว่าที่เขาใส่กันเหมือนเราเอาเสื้อมาคลุมทับนะคะก็จะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่ามันทำยังไงเนาะแต่ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนไปใส่กับกางเกงขา5ส่วนนะคะชิวๆใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดเลยนะคะส่วนผ้านะคะแนะนำให้เป็นผ้าพื้นสีหวานๆหน่อยเนาะสีขาวสีอะไรก็ได้นะคะสีฟ้าจะไผ่วันนี้ไผ่จะทำสีฟ้านะคะลูกไม้ของไผ่มันเป็นสีขาวนะคะถ้าเราได้เป็นสีขาวก็จะเข้ากันดีแต่ถ้าไม่มีเราหาลูกไม้สีเดียวกับผ้าไม่ได้นะคะไผ่ก็หาผ้าสีอ่อนๆแล้วก็ใช้ลูกไม้สีขาวอันนี้นะคะอันนี้จะมาใส่ตรงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสื้อตรงนี้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะตามไผ่มาเลยนะคะก่อนนี้เราก็นำโครงขึ้นมานะคะโครงแม่แบบแบบนี้เลยนะคะเป็นโครงที่เราเตรียมมาไว้นะคะเป็นโครงแม่แบบนี้เลยเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะไม่ต้องมีเกล็ดไหลนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยแบบนี้นะคะหยิบโครงของเราขึ้นมาเลยเริ่มค่ะจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยแยกข้อจากกันก่อนนะคะเราจะได้ทำง่ายๆนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ปรับไหลอย่าลืมนะคะสำคัญก็คือปรับไหลนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูนะวันนี้แผ่นไม่ได้กดรอยอกห่างเอาไว้นะคะเราก็อกห่างมาจากนั้นนะคะ ให้เรานะคะลดคอนะคะเสื้อตัวนี้ไม่ใช่คอตั้งนะคะแผ่นจะลดคอลงประมาณเซนครึ่งนะคะไม่ใช่คอตั้งนะลดคอเซนครึ่งนะคะลดคอเซนครึ่งเลยนะคะขยายคอก็2เซนค่ะไม่ชอบเสื้อคอติดมากนะคะให้เราก็โค้งเป็นรูปคอกลมก่อนเลยนะคะแล้วอย่างนี้แล้วนะคะให้เราปิดเกล็ดมาที่ไหล่เลยนะคะเพื่อเลี่ยงในการวางผ้านะคะเกล็ดนะคะปิดเกล็ด1เซนมาที่ไหล่เป็นการปิดเกล็ดกระชับคอนะคะปิดเกล็ดมาที่ไหล่เลยนะคะ1เซนแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะปิดเกล็ดบ่าต้องการให้บ่ากระชับนะคะก็ให้เราตีที่บ่าสวนที่ไปที่คอเลยนะแบบนี้นะคะตรงนี้1เซนนะคะตีตรงนี้สวนไปที่คอเลยนะค่ะแบบนี้นะนะคะตีนะคะตีที่บ่าตรงนี้1เซนนะคะแล้วก็ตีที่คอนะคะเป็นการตีสวนกันนะถามว่าทำไมไม่ตีสักทีเดียวค่าของมันต่างกันนะคะตีอันนี้เราต้องการจะปิดคออันนี้เราต้องการจะปิดบ่านะคะเราก็ตีเส้นให้มันสวนกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มมาปิดเกล็ดคอก่อนนะคะปิดเลยนะปิดเกล็ดคอนะคะเราปิดคอแล้วสก็อตเทปปากไว้เลยนะค่ะเราปิดเกล็ดคอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โค้งคอใหม่นะเพราะการที่เราปิดเกล็ดเนี่ยเส้นมันจะเคลื่อนนะคะเห็นไหมคะเมื่อเราปิดเกล็ดคอแล้วนะคะก็ให้เรานะวาดรูปคอสมัยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรามาปิดเกล็ดที่บ่าส่วนใหญ่ไผ่จะปิดครึ่งนะเวลาเราปิดเกล็ดนะคะให้เรากรีดอย่างนี้ซะก่อนนะคะแล้วก็ทับค่ะแล้วพยายามรีดที่ปลายมีเรียวหายไปแบบนี้อันนี้เราก็จะได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็โค้งวงแขนลดวงแขนลงสักซึ่งตรงนี้มันจะดูเป็นเหมือนแขนกุดนะคะผ่านจะไม่ลดวงแขนนะคะเราจะไม่ลดวงแขนว่าตัวเสื้อตัวในมันจะเหมือนแข็งกุดเลยนะบ่าหน้านะคะเช็คเลยให้ได้แบ
แบบนี้นะคะนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนกุดเนาะอันนี้เราจะได้คอนะคะได้วงแขนเรียบร้อยนะคะส่วนตรงกลางนะคะที่เราจะตีเกล็ดนะคะเราก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปตีเกล็ดที่ผ้านะคะเราค่อยเอามาวางนะอันนี้ชิ้นหน้าเราก็เสร็จความยาวผ่านอยู่ที่24นะคะนะผ่าข้างไม่ต้องสูงมากนะคะสัก3นิ้วนะคะหรือเป็นเซนก็อยู่ที่ประมาณ8เซนผ่าไม่ต้องสูงนะนี่นะคะชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเรามาดูชิ้นหลังขยายข้างนะคะ2เซนเท่าข้างหน้าเลยนะคะขยายข้างขยายข้างเท่าข้างหน้าเลยลดลงมาครึ่งนึงก็คือ1เซนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําบรรทัดนี้นะคะโค้งคอได้เลยนะทัดอ่อนนะถ้าใครถนัดใครไม่ถนัดก็ใช้ไม้ยูเคิร์ฟใครไม่ถนัดทำยูไผ่ก็ใช้ไม้ยูเคิร์ฟโค้งเอานะกดนะคะให้ไหล่มันกดหน่อยเดี๋ยวไหล่มันจะเปิดเมื่อเราได้ชิ้นนี้แล้วนะคะวงแขนไปบอกแล้วว่าตรงนี้ไม่ต้องลดนะคะเราก็อย่างนี้ได้เลยนะคะความยาวนะคะผ่าข้างขึ้นไป8เซนอันนี้เราเสร็จแล้วนะคะเสื้อเราเสร็จแล้วจากนั้นเราจะวาดรอบคอนะคะเราจะวาดรอบคอรอบคอเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปสร้างคอกันนะคะวัดมาตรอบคอนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะ12วัดคอละคอหลังวัดต่อกันไปเลยนะคะ22เซนนะคะคอเราจะได้22เซนติดๆเอาไว้นะคะจากนั้นเราไปสร้างคอเลยนะคะเรามาดูวิธีการสร้างคอกันนะคะเสื้อคอตั้งนะคะเราก็วัดจากจุดนี้มาหาจุดนี้นะคะอันนี้เท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบคอนะคะที่เราวัดมาจากตรงนี้นะรอบคอวัดมานะคะเรามาตีนี้อันนี้เท่ากับด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะคะสำหรับสันทบคอนะคะด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะแบ่งครึ่งคอนะคะแบ่งครึ่งคอนะคะด้านนี้นะคะยกนะคะยกขึ้นนะคะ2เซนไปเลยนะคะถ้าต้องการให้โค้งน้อยก็ไม่ถึงแต่นี้ค่ะจะให้โค้งนะคะจากนั้นเราก็เอามายูเคิร์ฟนี่นะคะโค้งขึ้นไปเลยนะด้านหลังคอนี่นะคะเก็บครึ่งเซนนะคะเก็บครึ่งเซนนะคะได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นการสร้างคอตั้งที่ง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะด้านหน้านี่นะคะตรงนี้นะให้ตีตั้งฉากให้ตีตั้งฉากกับไอ้มุมนี้นะคะมุมนี้ต้องเป็นมุมฉากนะคะมุมคอหน้าตรงนี้นะตีเป็นมุมฉากเลยนะคะความกว้างของคอก็เท่าเดิมเลยนะคะ3เซนดีกว่านะ3เซนครึ่งเดี๋ยวสูงไปนะ3เซนข้างหลังนะคะครึ่งเซนข้างหน้าเอาขึ้น2เซนนะคะเมื่อเราได้กำหนดความกว้างของคอได้แล้วนะคะแล้วก็เอายูเคิร์ฟมาตีตามตำแหน่งที่เราจุดเอาไว้นะคะตีแตะตามตำแหน่งที่เราจุดเอาไว้เลยเราจะได้คอตั้งแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นสันทบนะคะหน้านะคะอันนี้จะเป็นหลังจากนั้นนะคะเช็ครอบคออีกทีนึงนะคะให้ได้22นะคะเพราะว่าไผ่วัดรอบคอมา22นะนะคะตรงนี้นะคะด้านหลังตั้งฉากขึ้นมานะคะตรงนี้นะตรงนี้ตั้งฉากนี่ก็ตั้งฉากนี่ก็ตั้งนะคะอันนี้เราจะได้คอแล้วโอเคส่วนชิ้นหน้าเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะก็ให้เราวัดทำตำแหน่งตรงนี้เอาไว้นะคะว่าเราจะเปิดวงแขนตรงไหนนะคะไผ่จะเอาตรงต่ำจากบ่าหน้าลงมาสัก2เซนนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงที่เราวัดไปเลยนะคะว่ากี่เซนนะคะ2เซนครึ่งกว่า2เซนวัดไปเลยนะคะว่ากี่เซนตรงนี้นะ14เซนนะคะจดเอาไว้นะนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะใส่แขนตรงนี้จะเป็นช่วงที่เราเปิดให้แขนโผล่มาได้นะคะ
ข้างหลังนะคะก็วัดลงมาเหมือนกันนะจะสักเท่าไหร่เอา9เซนพออย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่เราจะเอามาใส่แขนกันนะคะได้แล้วนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังอันนี้หลังอันนี้หน้านะคะนะคะเสร็จแล้วเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดออกเลยก่อนตัดนะคะใครจะให้เอาไหล่มาชนกันก่อนนะใครจะเช็คความเป็นไปได้ของไหล่นะคะว่ามันต่อกันแล้วสวยงามสมูทแค่ไหนเท่ากันไหมโอเคนะต่อกันแล้วมันใช้ได้นะคะเมื่อจากนั้นเราก็ทำการตัดขอบตัวนี้ออกมานะคะเตรียมเอาไว้ได้เลยเตรียมเอาไว้ได้เลยที่เราจะไปทำคอชิ้นหลังมานะคะนำชิ้นหลังมาแล้วก็แผ่นหลังของเราลงไปนะเราจะให้ยาวกว่าตัวนี้ก็ได้ยาวกว่าแล้วค่ะนะคะข้างในจะได้ไม่แหลกก๊อปลงไปเลยนะคะก๊อปชิ้นหลังอันนี้นะชิ้นหลังแผ่นที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะชิ้นหลังที่เราเตรียมไว้นะคะก๊อปลงไปเลยนะก็จะทำการกรอบที่หลังอันนี้นะกรอบลงไปเลยนะคะเราต้องมาใช้ใครจะให้ยาวนะคะยาวลงไปให้มันปิดชิ้นหลังนะคะสักหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าชิ้นหลังมันจะต้องคุมเสื้ออันนี้มันเป็นตัวในนะคะแล้วเราก็ต้องให้ยาวกว่ากรอบลงไปเลยนะแล้วตรงนี้คือจุดที่เราจะเข้าแขนแล้วก็ทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะจะได้ตรงกันนะคะเมื่อเราก็ชิ้นหลังออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปลดมันออกนะคะจากนั้นเราไปสร้างแขนกันนะคะชิ้นหลังเอาเสื้อทำไงแล้วมาชิ้นหลังออกไปก่อนจากนั้นเราก็ตัดออกมานะคะเมื่อเราก๊อปเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดชิ้นนี้ออกมาว่าชิ้นนอกโดยประมาณนะคะหนึ่งนิ้วนะเพื่อมันจะได้คุมปิดข้างในมันจะได้ไม่โผล่อะอันนี้ก็เป็นชิ้นหลังนะคะแล้วก็สร้างเตรียมไว้ก่อนจากนั้นนะคะให้เรานำแขนขึ้นมานะคะแขนนะคะอันนี้ใครสร้างเตรียมไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแขนหน้าอันนี้เป็นแขนหลังนะคะรักแร้ของวงแขนนะคะก็ให้เราวัดจากรอบรักแร้ของตัวเรานะคะคือรักแร้นะคะบวกรวมสัก6นะคะเราก็นำมาสร้างนะคะบวกรวมสัก6เราก็บวกรวมได้ถ่ายแล้วเราก็นำมาสร้างเป็นรอบวงแขนนี้นะคะมันก็จะได้มีการผัวกระตุกอะไรปกติจากนั้นนะคะก็เริ่มให้เรานำแขนมาไม่ต้องไปวัดตามรักแร้เสื้อตัวนี้นะคะเพราะรักแร้เสื้อตัวนี้มันจะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะมันจะครับนะฉะนั้นให้เราสร้างแขนตามสัดส่วนของผู้ใส่ก็คือผู้ใส่ตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้รักแร้ก็อยู่ที่39นะคะไข่ก็บวก6ไปนะคะก็เป็น75นะคะก็นำ45มาสร้างนะคะส่วนต้นแขนเขาอยู่ที่27นะคะบวก6ไปต้นแขนก็จะอยู่ที่33หาร2อันนี้นะคะคือนำสัดส่วนของเรามาสร้างเป็นต้นแขนเป็นรักแร้นะคะไม่ได้วัดจากตัวเสื้อตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นแขนกุดนะคะ
เมื่อเราได้แล้วนะคะก็ให้เราเช็คนะคะจากตรงนี้ที่เราทำตำแหน่งไว้นี่นะคะที่เราเมื่อกี้นี่นะที่เราทำตำแหน่งไว้ว่าเราจะเข้าแขนตรงนี้ประมาณ9เซนนะคะ9เซนนะแล้วก็วัดนะคะโดยทั่วไปนะคะแขนเสื้อของเราเนี่ยมันจะมีการเผื่อกระตุกหัวแขนเนาะนะคะเราก็คิดว่าตัวนี้นะคะเราก็คำนวณจากความเป็นไปได้ของเราถ้าเป็นรักแร้เดิมเนี่ย45นะคะแล้วก็วัดว่าตัวนี้มันเกินอยู่ประมาณกี่เซนนะคะแล้วก็วัดนะว่าเราอยากรู้ว่าตัวนี้มันต้องเผื่อกระตุกกี่เซนนะคะแล้วก็วัดนะคะ45เนาะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะมีการเผื่อกระตุกอยู่2เซนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเผื่อหัวแขนตรงนี้นะคะจากกลางแขนเนี่ยเข้าไป1เซนเข้าไป1เซนนะคะช่วงตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เอาไว้เผื่อกระตุกนะคะเราก็จะไม่วัดนะคะจากนั้นเราก็วัดจากชิ้นหลังนะวัดจากตรงนี้ค่ะที่เราหักจากเผื่อกระตุกออกมาแล้วเนี่ยนะวัดลงมาตรงนี้ให้ได้เท่ากับจำนวนตรงนี้นะคะคือ9เซนค่ะวัดลงมาเลยนะคะคือ9เซนนะคะเพราะว่าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไว้เย็บติดกับตัวเสื้อเรานะคะคือ9เซนเราจะไม่วัดตรงที่เรากระตุกนะตรงนี้นะคะก็คือให้มันเท่ากับตรงนี้ค่ะคือตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาตรงนี้นะมาต่อกันนะคะอ่ะเมื่อได้ชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็มาดูชิ้นหน้าชิ้นหน้าเมื่อกี้เรากำหนดเอาไว้ที่14เซนก็วัดนะคะจากจุดนี้เช่นเดิมนะคะจุดที่เราหักเนาะก็วัดลงมาเลยค่ะ14นะคะ14จุดได้เลยตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะตีตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นช่วงที่เราเปิดเอาแขนโผล่ออกมานะคะทีนี้เอียงมาหาปลายแขนเลยค่ะทีนี้เอียงมาคือหมายความว่าเราไม่ได้ตีตรงมาตามเส้นกลางนะคะเราตีเอียงออกมาด้านหน้าหน่อยประมาณตีสักประมาณเท่าไหร่33เดี๋ยวผมจะบอกว่าประมาณองศาเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่10ครึ่งเนาะตีประมาณเซนครึ่งนะคะให้มันเอียงออกมาเซนครึ่งถึง2เซนนะคะคือจากตรงนี้นะแทนที่เราจะระนาบกับกลางแขนนะคะเราก็เอียงออกไปทางด้านนี้นิดนึงนะคะอันนี้เราจะได้ตรงนี้จะตัดทิ้งไปนะคะก็เป็นช่วงที่เราจะเปิดเอาแขนโผล่ออกมานะจากนั้นเราก็มาหยิบเสื้อที่หลังขึ้นมานะคะให้นำชิ้นลอยนะคะชิ้นลอยที่เราก๊อปออกมานี่นะชิ้นที่ไผ่ก๊อปออกมาเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นชิ้นตัวจริงคือตัวในที่เป็นแขนกุดที่ไผ่บอกนะคะตัวนี้ตัดตัวตัวนี้เราก็เอาเก็บเอาไว้นะเราชิ้นลอยมาใช้นะคะนำแขนนะคะแขนตรงที่เราจะต่อกันเนี่ยเอามาให้มาชนกันนะคะให้มาชนกันเสร็จแล้วเราเอียงองศาออกมานะคะแฝงไปเลยนะถ้าเราต้องการให้บานเราก็หันเอียงมันออกใครจะให้มันบานให้ปลายแขนบานกว่าด้านข้างสักประมาณ5เซนแล้วกันเนาะให้มันบานหน่อยนะคะแปะเลยนะคะแปะลงไปเลยแขนค่ะชิ้นหลังเลยนะคะเราจะเอาไปคุมหลังเห็นไหมตรงนี้คือชายปลายแขนกับข้างเสื้อเรานะคะไผ่จะให้ห่างที่5เซนนะคะโอเคนี่นะคะตรงนี้เราเอากระดาษมาแทรกนี่เราเอากระดาษมาแทรกเพราะตรงนี้มันแหว่งเห็นไหมคือตรงนี้ช่วงที่ปลายแขนเราข้างเสื้อเรามาเจอกันนะคะเราให้เขาห่างจากกันสัก5เซนทีนี้จากนั้นนะคะก็ให้เราแต่งเส้นนะคะนะก็ให้เราแต่งเส้นอันนี้นะคะโค้งมาค่ะโค้งมาก็จะเชื่อมต่อกันระหว่างหลังกับข้างตัวนี้แขนพายอยู่ที่3ส่วน5ส่วนนะคะอันนี้เราจะได้แล้วนะคะแผ่นคลุมนะคะ
จะเห็นว่าแขนของเรามันติดไปกับแผ่นหลังเลยช่วงปลายให้ห่างกัน5เซนนะคะช่วงที่เรามาต่อกันเนี่ยนะจากข้างเสื้อกับปลายแขนนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราตัดนะคะตัดออกเลยนะตรงนี้เราก็ตัดออกเลยเราจะได้แผ่นที่เราจะเอามาปิดนะคะสำหรับเสื้อที่เราจะมันเป็นลักษณะคล้ายๆเอาผ้ามาคลุมไหล่นะอันนี้เราจะได้แล้วนะคะตรงนี้เราปิดตรงนี้ค่ะอันนี้เราจะไปปิดเอาไปคลุมไหล่นะเวลาเราไปใส่แล้วมันจะเหมือนกับว่าเราเอาผ้ามาคลุมไหล่เหมือนกับเอาผ้ามาคลุมไหล่นะคะอ่ะมานะทีนี้เราก็มาดูการวางผ้าทีนี้ก็มาดูเราวางผ้ากันมาค่ะพยายามวางผ้าถ้าเราจะตีเกร็ดนะคะถ้าเราจะตีเกร็ดเราพยายามวางผ้านะคะให้เกณฑ์ผ้าเนี่ยมันตรงเสมอกันเพราะถ้าเราวางผ้าเอียงเวลาเราไปตีเกร็ดเนี่ยมันก็จะเอียงไปเรื่อยๆนะคะเกร็ดเราจะไม่ตรงมันจะเย็บยากนะคะแทนที่เกร็ดเราจะตรงนะคะผ้าก็จะบิดนะถ้าเรามันไปเอียงอย่างเงี้ยผ้ามันก็จะบิดนะคะเพราะฉะนั้นพยายามวางเกณฑ์ผ้าให้ตรงส่วนตรงนี้นะคะคือช่วงที่เราจะเผื่อไว้ตีเกร็ดนะคะเราจะตีเกร็ดก่อนแล้วค่อยกลับมาวางผ้าอีกครั้งนึงนะคะเราจะเผื่อผ้าเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเกร็ดสักเท่าไหร่และเกร็ดเรากว้างประมาณไหนนะคะคร่าวๆนะคะถ้าเราเผื่อจะตีเกร็ดเนี่ยเราก็คร่าวๆเราจะตีเกร็ดประมาณกว้างสักประมาณเท่าไหร่คะแล้วถ้าเราจะตีเกร็ดกว้างเยอะๆเลยเราก็วัดเข้ามานะคะวัดเข้ามาว่าเราจะตีเกร็ดเท่าไหร่นะคะสมมติว่าเนี้ยเราจะตีเข้ามานี่เลยนะคะตีเข้ามานี่เลยประมาณ17เซนเอาไปถึงประมาณ15เซนนะคะติดอยู่ในช่วงระหว่างข้างหน้าของเราเลยเนี่ย15เซนสมมติว่าเราจะเก็บแล้ว1เซนนะคะเราคร่าวๆไว้ก่อนนะคะเราคร่าวๆไว้นะเราจะ15เซนเราจะตีเกร็ดทั้งหมดเนี่ยเกร็ดละ1เซนนะคะเกร็ด1เซนปั๊บเราก็ดูนะคะ15เซนเกร็ดละ1เซนถ้าเราการคำนวณเกร็ดนะคะเนี่ยเกร็ดเราเย็บคู่ใช่ไหมคะเกร็ดเราเย็บคู่ใช่ไหมคะข้างนี้เซนหนึ่งข้างนี้เซนหนึ่งมันก็จะเป็น2เซนนะคะมันก็จะเป็น2เซนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผ้ามันจะหายไป2เซนในจำนวน1เกร็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเราจะตีเกร็ด15เซนเนี่ยมันก็จะได้15เกร็ด15เกร็ดแล้วคูณ2เข้าไปเลยนะคะมันก็จะเป็น30เซนนะคะ30เซนเพราะฉะนั้นเราคร่าวๆนะคะเราจะเผื่อผ้าออกมาประมาณ35เซนนะคะทำไมเราต้องเผื่อให้เกินนะคะเพราะว่าเราก็กันเอาไว้เนาะเผื่อมันขาดมันจะต่อลำบากนะคะนอกจากเสียจากว่าผ้าไม่พอจริงๆแล้วก็เป็นการเผื่อผ้าสำหรับไว้ตีเกร็ดเราไปตีเกร็ดให้เรียบร้อยแล้วกลับมาวางใหม่นะคะอันนี้นะทีนี้ ชิ้นหน้าเราก็จบไปอันนี้คือชิ้นคลุมตีเสร็จแล้วก็มาวางยังไงนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเราอันนี้ก็เป็นชิ้นลอยอันนี้ก็เป็นชิ้นปกนะคะอันนี้เราก็ได้ครบนะเดี๋ยวไปตีเก็บก่อนนะคะตีเก็บแซ่บร้ายค่ะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะออกเป็นยังไงนะ